ค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโครงการนี้ด้วยค่ะเมื่อวันที่4กันยายนเวลา 12:00 นค่ะที่อุทยานคลองวังเจ้าและโรงเรียนหนองแดนสาขาบ้านลกโคอำเภอโกสัมพีนครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาลกโคโรงเรียนบ้านหนองแดนอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นค่ะในช่วงเวลา 16:00 นะคะองคมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแดนพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโครงการโดยมีทางด้านของนางสาวสุภัทราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับทางด้านของท่านองคมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนของกองทุนการศึกษาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์การปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมการสร้างคนดีให้บ้านเมืองการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพและการเป็นต้นแบบของนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมทั้งขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆของโรงเรียนกองทุนการศึกษาเป็นอย่างดีค่ะ